อ่ะสวัสดีครับก็คลิปใหม่มานะครับก็สำหรับผู้คนที่คิดถึงนะครับกับคูโบต้านะครับเปลี่ยนแนวใหม่มาเป็นตัวนี้ครับมือ2ป้ายแดงนะครับผมนะป้ายแดงยังไงก็ดูก่อนนะครับมือ2ป้ายแดงก็ประมาณนี้เองนะครับมือ2ป้ายแดงนะครับอาจจะเป็นยี่ห้อไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่เป็นมิตซูมิชินะครับผมนะดูห้องเครื่องก่อนดูเกียร์นี่ดูโดยรอบนะครับนี่กำลังจะประกอบนะครับนี่ตัวบอดี้นะครับคัสซีนะครับดูยางนะครับใหม่ทั้งคันนะไม่นะมือ2ป้ายแดงนะครับออกจากโชว์รูมมาเลยนะฮะนี่โดยรวมนะครับก็ถ้าท่านใดที่เห็นถามว่ามีมือ1ไหมนะฮะก็เอาแบบมือ1แบบป้ายแดงไปก่อนแล้วกันมือ2ป้ายแดงไปก่อนแล้วกันนะครับนะกับ One Man Hopper นะครับ VMIA 211นะครับผมมาดูรอยเท้าการใส่ข้าวนะครับยังไม่มีรอยเลยนะไม่ได้ใช้งานเลยรอขอดูเครื่องสิดูเครื่องได้เปิดเครื่องเปิดเครื่องมาดูไอ้ให้ร่วงนั้นเล็กเหล็กวางเองเนี่ยนี่เปิดฝาเครื่องเปิดเครื่องมาดูดิเครื่องกี่แรงกี่สูบนะมิซูเปิดเครื่องให้ดูไม่ต้องเปิดเครื่องยังงงอยู่ตื่นกล้องวะเนี่ยเราฮะตื่นกล้องวะเนี่ยมีเกียร์3สปีดนะครับผมนะเป็นออโต้นะครับตัวนี้มิซูมิชินะครับมาดูกันนะนี่ดูเครื่องหน่อยนะครับ2สูบดูหัวฉีดดิไม่ขึ้นอ่ะรถอะไรไม่รู้เบอร์2แต่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยนะครับดูซื้อแล้วกริปไหมครับกริปนะมือ2ป้ายแดงนะจ๊ะโอ้ดูดิดูนี่ห่อยังมีดูสติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยนะฮะช่องมองนะครับผมนะครับนี่ดูความสวยงามนะครับผมหม้อน้ำเป็นมิเนียมนะครับเครื่องของสูบน่าจะอยู่สเปคอยู่ที่11แรงมั้งน่าจะ11แรงเดี๋ยวดูสเปคเครื่อง11แรงดูตัวเนี้ยใหม่ทั้งถังนะฮะตัวเทข้าวอาจจะมีช่องเดียวนะครับผมอาจจะไม่เยอะมากนะครับเน้นเร็วใช้ขวดหรือใช้ส่วนตัวนะครับดูนะครับดูสติ๊กเกอร์นะฮะดูความเงายังไม่ได้ล้างนะอันนี้ขอบอกยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ขัดเคลือบใดๆเลยนี่ครับกำลังจะประกอบแค่นั้นเองนะฮะดูโรลเลอร์ช่วงล่างก่อนนี่ดูช่วงล่างโรลเลอร์ก่อนเนี่ยเต็มนะฮะมีรอยวิ่งเดินทางนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับดูคอฟฟี่โหดูสูงนะครับนี่ใครที่ถามว่ามีป้ายแดงมีมือหนึ่งไหมนะฮะก็เอามือ2ป้ายแดงไปก่อนแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็จะทำประกอบเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะเอาดูงานก่อนให้หาข้างหน้าหายไปไหนบางคนเดี๋ยวสงสัยข้างหน้าไปไหนข้างหน้าอยู่ตรงนี้นะฮะยังไม่ได้ประกอบเลยเดี๋ยวดูนะครับนี่เราถอดงานมานะครับดูงานนะครับจะเรียกมือ2ป้ายแดงใช่ไหมดูนะดูสีที่งานะครับดูให้ครอบคลุมนะครับนี่สวยกิฟต์นะโอเคฝากไว้ให้ชมกันนะครับมีของเล่นใหม่ๆมาก็จะแนะนำมาเรื่อยๆนะครับก็ฝากไว้คลิปนี้บ๊ายบายไปนะครับติดตามฝากร้านด้วยนะครับร้านนักบินอวกาศใน Facebook นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนซื้อขายกันก็ในนำเข้ารถเกี่ยวที่เยอะสุดในประเทศไทยนะครับเอาละครับบ๊ายบาย